สวัสดีค่ะผมวันนี้นะพวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับวันนี้นะเรามาทำเมนูอะไรครับเนี่ยเป็นเมนูไอติมคายร้อนนะคะก็จะเป็นไอติมผลไม้สดไม่เคยได้ชิมเลยมันดีวันนี้แหละผลไม้ค่ะใช่ก็คือไอติมปกติมันจะเป็นรสช็อกโกแลตวานิลาสตรอเบอรี่ใช่ไหมใช่แต่รอบนี้เราจะใช้ผลไม้สดเนี่ยแบบนี้ในการทำไอติมเราก็ใช้น้ำผลไม้ด้วยนะคะก็จะเป็นไอติมผลไม้นั่นเองดองก็เพื่อสุขภาพเลยใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่สุขภาพแล้วไม่อ้วนใช่ไหมใช่เพราะว่าเหมาะช่วงนี้มากเลยนะช่วงนี้คือหน้าร้อนใช่ไหมครับร้อนมากแล้วก็เราจะออกไปนอกซื้อไอติมมันก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรามาทำทานเองกันดีกว่านะครับใช่ก็อยากจะบอกว่าผลไม้ของเราเนี่ยก็คือตามที่เพื่อนๆชอบเลยอยากทานแบบไหนก็ใส่อันนั้นนะคะค่ะนี่อย่างของเราวันนี้ก็จะมีเป็นแก้วมังกรคิวีแอปเปิลแล้วก็สตรอเบอรี่ส่วนน้ำในการใช้ก็คือเป็นน้ำแอปเปิลนะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากกินน้ำมังคุดน้ำส้มก็ใส่ไปเลยค่ะได้ครับผมหรือว่าบ้านของน้องไม่มีใช่ไหมอาจจะเป็นกล้วยมะม่วงได้ก็ใส่ได้แม่ได้ค่ะได้หมดส่วนแม่พิมคือมีแม่พิมแบบไหนก็ใช้อันนั้นนะคะที่บ้านเรามีแบบนี้ก็จะใช้กล่องลมก็ได้นั้นก็ใส่ลงไปแล้วก็ใช้ไม้เสียบเออพวกว่าน้ำผลไม้แบบเป็นกล่องอะแม่แล้วก็ตัดข้างบนแล้วก็ใส่ผลไม้อันนั้นก็ได้เออนั่นก็ประหยัดดีเหมือนกันนะคะน่าทำให้ดูกันใช่หรือไม่ก็ถ้าเกิดบ้านน้องนะครับไม่มีเขาเรียกอะไรนะตัวบล็อกแม่พิมพ์พวกนี้นะครับเอาไอเดียพ่อถามใช้ได้สมัยพ่อถามเด็กๆนะครับก็คือเอาใส่ถุงมัดหนังยางมัดหนังยางนะครับยุคเดียวกันยุคพ่อถามกับยุคแม่เดือใช่แล้วก็อาจจะเอาเป็นไม้ตีมาเสียบไว้แล้วก็มัดหนังยางตั้งนะครับเขาก็จะออกมาเหมือนแบบเป็นกลมๆเป็นภาพออกมาลูกท้ายก็จะแหลมๆมากแล้วเราก็จะกลับตรงตูดอ๋อมันจะใช้เหนียมนั่นแหละนะครับก็คือแล้วแต่คนแล้วแต่บ้านนะครับเพราะไม่จำเป็นต้องทำของไม้สวยก็ได้แค่ทานได้ก็พอนะครับบางคนก็แบบใส่ถ้วยแล้วเอาไปแช่ก็ได้มาพร้อมไหมครับพร้อมงั้นเดี๋ยวเรามาทำเลยดีกว่านะครับค่ะอันนี้จะเป็นผลของเรานะครับแล้วก็วันนี้ผลไม้ของเราก็จะเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช่หั่นก่อนนะคะจะให้หั่นเป็นชิ้นๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตอนเอาผลไม้ใส่บล็อกกันเดี๋ยวเรามาดูนะแม่เดือนจะหั่นเป็นสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะหั่นชิ้นเล็กๆหน่อยนี่นะคะสตรอเบอรี่หอมมากเลยอ่ะได้กลิ่นขนาดนั้นเลยหรอใช่กลิ่นมันฟุ้งมากไงเวลาใช้ของมีคมก็ระวังกันด้วยนะคะทำไมมันเหี่ยวอ่ะลูกอะไรเหี่ยวมือแม่นะต้องบอกว่าผลไม้ไงเอาใหม่5 4 3 2ไอ้ฉันอยากเอาใหม่พ่อถามใหม่มาคือในหัวแบบจะเล่นผลไม้ปิวว่ามันไม่ได้แล้วแบบทีเดียวเลยมือแม่หรอเดี๋ยวจะทำไม่เตรียมแล้วเราจะเล่นมุกตามนั้นก็ไม่เถียงเลยพี่เบียมง่ายนะแล้วคนชงมาก็เหมือนรอคำนี้อ่ะแม่ทำไมลองหั่นไหนเป็นชิ้นเล็กๆครับก็บล็อกเอาเลยบล็อกไงอ๋อครับผมเข้าใจแล้วเพราะเวลาเราดึงออกมาเราจะได้เห็นแบบเป็นชิ้นๆเขาด้วยอืมแล้วยิ่งบอกว่าใส่แม่พิมพ์ใสๆอ่ะเวลาเราไปใส่ในบล็อกอ่ะมันจะสวยสวยแล้วก็สดมันจะโชว์มันจะเด่นว่าไงใช่แต่อย่างเงี้ยพอดึงออกมาก็เด่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำที่เราเลือกเนี่ยมันจะออกแบบสีใสๆแต่ก็ไม่ใส่มากมันก็เลยง่ายเปิ้ลวันนี้ที่แม่เลือกมาเนี่ยก็จะเน้นนิดนึงกีวีสีเขียวสตรอเบอรี่สีแดงแอปเปิ้ลก็ขาวๆแล้วก็จะมีเป็นแก้วมังกรสีขาวมีเม็ดใช่ใช่จะเน้นสวยนิดนึงนี่ถ้าหนูไม่อยากกินเม็ดอะเอาออกให้หน่อยได้ไหมไว้อะเรียกมังกรไลท์เม็ดอะนะใช่เอาพี่ว่าอย่ากินเลยกินเปลือกง่ายกว่าหินกีวีสีสวยมากนี่เดี๋ยวแม่หั่นกีวีเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งแล้วก็เอามาใส่บล็อกกันเนี่ยเสร็จแล้วนี่ค่ะมาเราลองแก้วมังกรอ่ะใช่ลิ้มแก้วมังกรไปเลยแต่แบบพอหั่นแล้วมันสวยมากพี่ชิมไหมชิมก่อนเพราะแบบเอ้ยมาอร่อยมากไม่ค่อยมากก็ไม่ต้องกินไฟว่ะต้องเล่นในมือมีหมาอย่างนี้โอ้เนี่ยทุกคนทำไมวันนี้มุกมันฝืดจังเลยขยับรับไม่ได้แม่ก็รับไม่ได้เหมือนกันตั้งแต่มือเหี่ยวแล้วเอาผลไม้มาทำไอติมเนี่ยเพราะว่าดีนะครับเด็กคนเนี่ยไม่ค่อยชอบทานผลไม้ใช่ไหมแต่ถ้าผลไม้มาอยู่ในไอติมเนี่ยต้องทานไงบังคับให้กินนะครับเนี่ยโอ้ใช่เลยนี่นะคะก่อนทำกระลังมือด้วยเดี๋ยวพี่จะเป็นคนใส่ให้ดูก่อนมาดูค่ะทุกคนนี่นะคะบล็อกของเราจะเป็นแบบนี้ก็อยากให้สวยๆใช่ไหมเราก็จะแบบวางตั้งลงไปแบบนี้
นี่นะคะให้เขาตั้งเพราะว่าเวลาเราถือมันจะลงมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่แก้วมังกรสลับกันไปใส่กีวีเพิ่มสีสันแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลพยายามหาชิ้นบางๆก็ประมาณนี้ใส่เข้าไปแบบนี้ให้แบบว่าเห็นเป็นลวดลายของผลไม้นะคะแล้วก็ค่อยใส่ตัวน้ำแอปเปิ้ลที่หลังอ่ะน้องฟิวทำอีกบล็อกนึงใส่ลงไปแม่พร้อมล้างมือแล้วใช่คะล้างแล้วแม่เพราะว่าทำง่ายมากเลยนะครับใช่ค่ะจริงๆเราใส่มะพร้าวก็ได้ได้หมดค่ะใส่กล้วยนะครับใส่องุ่นใส่ผลไม้แบบตามบ้านที่มีอ่ะแตงกวงแตงกวาใส่ได้หมดแหละเพื่อสุขภาพม่วงอะไรแตงโมแตงโมอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปเถอะเพราะถือว่าเป็นผลไม้ใช่ไหมแตงกวาก็กินได้นะพ่อกินเปล่าประจำเลยตอนอยู่บ้านแตงกวาเป็นผลไม้ค่ะมันไม่ใช่ผลไม้แต่ว่ามันเป็นผักแต่มันกินได้ทำให้ไม่เคยกินแต่แตงกวาเปล่าเดี๋ยวไอติมผักก็ได้นะน้ำผักมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยแม่อันนี้ของฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ตัวน้ำกันดูเนื้อแน่นมากตอนนี้นะครับของพี่ฟิล์มนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูดิเนื้อแน่นไหมใช่น่าทานมากเลยนะครับพยายามแบบว่าใส่ให้มันเยอะๆหน่อยมาเดี๋ยวก็จะมาใส่ตัวน้ำกันไม่ต้องให้มันล้นนะคะทุกคนถ้าอย่างนี้ออกมาเขาก็จะใส่ใช่ค่ะจะได้เห็นตัวเนื้อเขาไงแต่ว่าน้ำแอปเปิ้ลอร่อยมากแม่เราต้องแช่ตู้เย็นไว้ประมาณกี่ชั่วโมงครับเนี่ย6หรือ8ชั่วโมงครับพ่อหรือว่าเราทำตอนเย็นแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาแบบเปิดดูตื่นมาก็ทานหรือว่าให้เตรียมผลไม้แบบสดชื่นใช่ค่ะประมาณนั้นก็ได้ไปได้ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับแล้วอีกประมาณ 6-8 ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราเอามาทานกันนะครับค่ะพร้อมแล้วไปใส่ตู้เย็นเลยค่ะใส่ช่องฟิตนะคะครับผมเอาไปวางช่องธรรมดานี่ไม่ได้กินเลยนะไม่ได้กินตอนนี้นะครับผ่านไปแล้วประมาณ8ชั่วโมงนะครับค่ะไอติมของเราก็แข็งแล้วนะครับใช่ดูน่าทานมากเลยครับเนี่ยเห็นไหมก็จะเห็นเป็นเนื้อเขาด้วยนะคะยิ่งแบบว่าสตรอเบอรี่ยิ่งน่าทานอ่ะทุกคนเนี่ยแบบเนี้ยเป็นไงเห็นไหมถ้าเราตั้งขึ้นใช่ป่ะเขาก็จะเป็นทรงนี้โอ้ดูน่าทานแล้วดูอันนี้คือเรามีแม่พี่บอกว่าเป็นลูกวงกลมด้วยนะคะเราก็มาลองทำดูก็มาดูกันด้วยว่าตอนแก่แล้วจะเป็นยังไงนะคะใช่แล้วของฟิวคะแข็งยังแข็งไหมนี่ค่ะแข็งค่ะจุใจต้องกินให้หมดทุกอันเลยป่ะแม่ใช่กินให้หมดแล้วก็แช่ไว้เหมือนเดิมค่ะใช่หรือว่าทำหมดก็ทำใหม่แค่นั้นเองใช่ค่ะครับมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับค่ะเดี๋ยวต้องเอาออกก่อนทีละอันต้องแช่น้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะแช่น้ำแล้วก็อันนี้เหมือนไอติมหลอดให้มันละลายมาต่อค่อยๆเอาขึ้นมาไหนออกยังพี่เพมโอ้โหน่าทานมากเลยดูดิสีสันสวยอ่ะเป็นไงสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ใกล้ที่จะพิเศษอู้หูพ่อว่าน้องๆชอบแม่ดูแล้วแบบน่าทานมากเลยนะครับใช่ตอนนี้นะครับไอติมของเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ดูดิฟิล์มครับขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรเอ่ยชิมค่ะแล้วอีกอย่างก็คือแบบเนื้อเนี่ยด้วยอยากทานเยอะก็ใส่เยอะนะคะน้องๆชอบผลไม้อะไรก็เลือกมาใส่กันได้เลยนะครับค่ะที่สำคัญเลยคือออกมาสีสันสวยงามนะแม่นะก็น่าทานมากๆเลยนะครับค่ะพร้อมชิมเลยครับสตรอเบอรี่มันหนึบๆเลยอ่ะมันแบบมีอะไรให้เคี้ยวทุกคนแล้วนะแอปเปิ้ลอร่อยมากอร่อยค่ะเย็นชื่นใจอร่อยอร่อยใช่แล้วมีเนื้อให้เคี้ยวทุกคนธรรมดาที่ไหนใช่ค่ะคลายร้อนนี้มากขอบอกตอนไปเล่นขาแข็งมันแบบกรุบกรุบแล้วคือตัวผลไม้อ่ะมันแบบว่าจะเป็นเนื้อแบบแข็งๆนิดนึงแต่ว่ากัดได้แล้วมันอร่อยอ่ะใช่ไหมคะแบบเหมือนไอติมเหมือนปีดไว้อ่ะเหมือนไอติมหรือมันก็ไอติมนี่แหละพี่ว่ามันแปลกๆพูดเป็นมันเหมือนสตรอเบอรี่ที่แช่แข็งๆอ่ะแล้วมันจะแบบกึ๊บๆๆแบบมันจะคล้ายๆถ้าเหมือนไอติมมันคือไอติมแหละมันคล้ายๆสลับปี้พูดผิดมันไม่ใช่แบบคล้ายอารมณ์เหมือนแบบน้ำแข็งใสด้วยได้กัดอะไรแข็งๆอะไรแบบเนี้ยเป็นเนื้อเขาใช่ค่ะชอบไหมครับชอบค่ะ
เพราะว่าได้กินไอติมแล้วได้กินผลไม้ด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยหน้าร้อนนะครับน้องๆก็สามารถทำทานเองได้นะครับอย่างที่บอกครับไม่มีบล็อกนะครับก็สามารถใส่เป็นถุงใส่ถ้วยใส่แก้วนะครับหรือหาภาชนะชิ้นเล็กๆที่แบบพอทานได้นะครับคือแบบไม่เอาถ้วยใหญ่มากไงเอามากัดไม่หมดแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะลำบากแทนนะไปกินต่อเออเอาถ้วยเล็กก็ได้ใช่ใช่แล้วแค่แบบพอตัวเองทานหมดอ่ะเออแต่ถ้าใส่ถุงละมัดเพราะว่าน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับหรือหาซื้อบล็อกไอติมเดี๋ยวนี้ไม่แพงอ่ะแม่ได้60 บาทเองเออใช่นะครับโอเคครับผมนี่เลยพี่ฟิล์มบอกว่าชอบมากเลยนะครับน้องฟิล์มคะชอบค่ะไม่เชื่อหรอครับชอบค่ะอร่อยมากครับผมลองทำดูนะครับเมนูนี้เป็นอะไรที่แบบง่ายๆนะครับแล้วก็ได้สุขภาพด้วยนะครับโอเคครับผมน้องๆอยากพวกเราทำเมนูอะไรหรือว่าทำคลิปอะไรก็เม้นไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย